ดูความคืบหน้าการติดตามจระเข้ที่จังหวัดภูเก็ตนะคุณผู้ชมคะวันนี้มีข่าวว่าพบจระเข้โผล่มาถึง2ครั้งนะคะที่หาดกระรนช่วงรุ่งสางค่ะแต่ว่าชุดไกรทองเข้าประกบแล้วนะคะแต่ว่าไม่ทันนะคะหนีไปอีกแล้วนะคะคาดการว่าจะมุ่งหน้าไปที่หาดป่าตองแล้วค่ะหลังจากเมื่อเช้าของวันนี้นะคะมีพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งแจ้งนะคะว่าไปเห็นจระเข้ออกมานอนผึ่งแดดบริเวณชายหาดกะตะน้อยตำบลกะรนก่อนที่จะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยล่าสุดวันนี้ค่ะเมื่อช่วงประมาณ 3:20 นาทีนะคะเจ้าหน้าที่รายงานว่าไปเห็นจระเข้ขึ้นมาบริเวณชายหาดจุดใกล้วงเวียนกะรนก็เลยประสานเจ้าหน้าที่ชุดไกรทองลุ่มน้ำตาปีเข้าจับนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถเข้าใกล้ตัวจระเข้ได้ในระยะ20เมตรสุดท้ายจระเข้ไหวตัวทันพยายามสะบัดหางหลบหนีไปค่ะชุดไกรทองก็พยายามเฝ้าติดตามต่อเนื่องนะคะก็พบว่าจระเข้เนี่ยขึ้นมาพักบนชายหาดอีกครั้งแต่ก็ไม่สามารถเข้าใกล้ได้ก่อนที่มันจะหายตัวไปในช่วงเช้าค่ะชุดไกรทองก็เชื่อนะคะว่าจระเข้ตัวนี้จะว่ายน้ำต่อไปตามโขดหินและแนวชายหาดคาดว่าขณะนี้จะเดินทางออกจากพื้นที่กะรนมุ่งหน้าไปยังหาดฟรีดอมหาดพาราไดซ์ต่อเนื่องไปจนถึงหาดป่าตองอำเภอกระทู้ก็เลยประสานให้นักท่องเที่ยวตรงจุดนั้นเนี่ยเฝ้าระวังตัวแล้วนะคะแล้วก็น่าห่วงเพราะว่าหาดป่าตองนักท่องเที่ยวเยอะด้วยทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติด้วยนะคะหาดป่าตองนะครับ